รัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเมื่อวานนี้ท่านติดตามสถานการณ์เรื่องของ158คนไทยนะครับที่ได้ออกไปจากส,สนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็ได้มีการติดตามตัวมาเมื่อวานนี้ท่านนายกได้เป็นผู้ที่สั่งการนะครับให้ผู้ที่รับผิดชอบต่างๆได้ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วท่านก็ลงในรายละเอียดที่จะ เพื่อที่จะทําให้เกิดการทํางานแบบบูรณาการด้วยตัวท่านเองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เราสามารถจัดการจกนกระทั่งเรียบร้อยนะครับต้องขอบคุณท่านนายกฝากขอบคุณนะครับทางพ่อแม่ของผู้ปกครองของคนทั้งหลายนะครับแล้วรวมถึง158รายที่ร่วมมือก,กันกับภาครัฐนะครับใช้เวลาไม่นานทุกท่านก็ เข้าสู่กระบวนการที่เราเรียกว่าเป็นสเตจควาร์ a รนทีนซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าระบบของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็ดําเนินการกันได้อย่างที่เราได้พูดคุยกันผลของการดําเนินการนะครับที่นําโดยท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิทาและก็ท่านพลเอกพอรพิพัฒน์เบญสีนะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งได้รับมอบหมายเมื่อวานนี้นะครับได้รายงานท่านครับว่า นะครับตัวเลขล่าสุดนะครับที่ได้เข้ามารายงานตัวแบ่งเป็นสกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดนะครับมีทั้งหมด65คนนะครับกระจายไป27จังหวัดเป็นภาคกลางประมาณ7จังหวัดภาคเหนือ6จังหวัดอีสาน8ใต้2ตะวันออก4นะครับในส่วนเหล่านี้เนี่ยได้ไปอยู่ที่3ส่วนครับก็คือโรงพยาบาล ซึ่งได้จัดเป็นพิเศษในพื้นที่ที่ใกล้กับภูมิลำเนาของแต่ละท่านที่ไปโรงแรมหรือรีสอร์ทที่ได้เข้าร่วมกับโครงการของเราและสถานที่ราชการที่เหมาะสมนะครับส่วนของทางสวนภูมิคนที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลไปแรงงานตัวที่นั่น93คนก็ได้ส่งไปที่โรงแรมนะครับสองแห่งที่อยู่ใน กรุงเทพมหานครหรือบริเวณใกล้เคียงนะครับตรงนี้ต้องของนําเรียนนะครับว่าทุกท่านให้ความร่วมมือดีมากแล้วก็เข้าไปอยู่แต่ละที่นี้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่หนักนะถ้าป่วยไม่ป่วยยังไงเดี๋ยวหมอจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าบางคนก็มีข่าวมาว่ามีไข้อะไรต่างๆขึ้นทางกระทรวงสาธารณสุขจะเข้าไปดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็สิวันนี้ก็จะทําให้มั่นใจได้ว่าท่านและครอบครัวถ้า ไม่ได้ติดเชื้อก็จะได้อยู่ดูแลตัวเองอย่างดีถ้าติดเชื้อก็จะได้รับการดูแลอย่างดีและไม่แพร่กระจายเชื้อนะครับไปอย่างคนอื่นซึ่งมีเหตุผลที่เรา